อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เรามีสูตรเด็ดเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วอีกหนึ่งสูตรมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพียงมีผงพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปตราโลโบซองเดียวก็เพิ่มความอร่อยได้แล้วล่ะค่ะกับเมนูผัดซีอิ๊วเรามาดูวิธีทำกันนะคะเริ่มจากการทำหมูหมักก่อนค่ะใส่สันคอหมูหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปตราโลโบพริกไทยป่นน้ำมันงาแป้งมันและน้ำมันพืชเขาผสมให้เข้ากันหมักไว้ 20-30 นาทีผงพะโล้จะซึมเข้าเนื้อหมูและหอมกลิ่นสมุนไพรจากผงพะโล้ด้วยแหละค่ะต่อด้วยการทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ววิธีทำใส่เส้นใหญ่ลงในภาชนะตามด้วยพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปราโลโบเคล้าให้เข้ากันเรียมไว้ซึ่งการนำมาคลุกเคล้ากับเส้นใหญ่ก่อนก็เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นและหอมกลิ่นเครื่องเทศค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับหยาบตามด้วยหมูหมักผัดจนกระทั่งสุกและมีกลิ่นหอมเร่งไฟจนร้อนจัดใส่เส้นใหญ่ที่เคล้าไว้ผัดให้เข้ากันใส่ยอดคะน้าและไข่ไก่ผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันโรยพริกไทยป่นแล้วปิดไฟตักผัดซีอิ๊วใส่ภาชนะรับประทานคู่กับพริกดองน้ำตาลทรายและพริกป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูผัดซีอิ๊วเพียงเท่านี้เราก็จะได้ผัดซีอิ๊วรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วล่ะค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ